เอาละครับวันนี้อยู่เกม One Arm Robber นะครับเกมนี้นะครับเราจะได้ออกปฏิบัติการปล้นนะครับเรียกได้ว่าพวกเราจะต้องไปปล้นนะครับหาของมีค่านะครับเพื่อที่จะรวยนะครับซึ่งวันนี้มีผมแบ็คพี่ย่าแล้วก็พี่ไอนะครับเขาก็จะมีด่านให้เราเลือกปล้นนะอันนี้จะเป็น Jewelry Store นะครับแต่ละด่านนะก็จะปลดล็อกไปตามเลเวลซึ่งตอนนี้เรายังเลเวล1กันอยู่นะที่นี่นะครับเราจะสามารถขโมยได้ตั้งแต่ 40,000 เหรียญไปจนถึง 80,000 เหรียญครับระดับก็คือ Easy แล้วก็จะมีที่อื่นๆครับ Liberty Hawk Bank นะครับที่นี่ก็จะปล้นได้ตั้งแต่ 70,000 ถึง 90,000 เลยนะอีกที่นึงก็จะเป็น Pegasus Museum of Art นะครับที่นี่ก็ปล้นได้ถึง 110,000 เหรียญกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกหลายที่นะครับต้องปลดล็อกไปตามเลเวลนะเลเวล5เลเวล10แต่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเราเริ่มที่ Jewelry กันก่อนนะครับเอาล่ะขั้นแรกนะครับเราต้องมาเอาโหลดเอาของเราก่อนครับนี่เลยนะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะมีเป็นไรเฟิลนะครับมีเป็นพวกพกนะครับแล้วก็หลักๆเกมนี้ครับวันอาร์มนะมีมือเดียวแขนเดียว แขนซ้ายตาย แล้วก็เราต้องเอาอุปกรณ์ในการงัดแงะนะครับการปล้นนะพวกแบบสว่านอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบไขควงนะล็อกพิกนะเราต้องขนใส่กระเป๋าไปพี่เอาขนใส่กระเป๋าไปขนใส่กระเป๋าไปเยอะไอ้นี่อันเดียวพอไม่ต้องเอาไปเยอะเอาไปสักอันเดียว2อันผมว่าเซฟๆไว้เผื่อหายเผื่อหายพี่ๆเราต้องกระเป๋าไปด้วยนะต้องกระเป๋าไปให้ครบนะเอากระเป๋าไปให้หมดอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าของมันเยอะแค่ไหนไงร้านเพชรเลยพี่กวาดให้เรียบเลยนะใช่ป่ะตอนนี้เรามีกระเป๋าทั้งหมดนะครับ3กระเป๋าเปล่าๆนะครับเราต้องยัดมาให้เต็มนะครับภารกิจของเรานะครับก็คือเต็มที่เนี่ยเอามาให้ได้15,000นะไปพวกเราออกปฏิบัติการเฮ้ยพวกเราคือโจรนะโอ้ไม่รู้พวกเราเนี่ยไอ้สัตว์ออกมาอย่างงี้เลยวะลุงโล่งเลยเนี่ยอยู่นะร้านเพชรอยู่ไหนร้านนี่เหรอเออนี่ร้านเพชรเพชรแถวนี้ไม่ค่อยมีคนพี่แถวนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าประตูหน้าเข้าหลังไม่ดีกว่าหรอเออพี่ลองเขาเห็นเออไปเข้าประตูหลังดีกว่าเข้าประตูหลังประตูนี้เลยนี่ใครเข้ามาป้นแบบเปิดประตูแล้วเข้าไปเลยเออนี่อันนี้เลยผมเคยมาใช่หรือว่าพี่เอาเข้าไปแล้วเหรอต่างหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไอ้สัตว์รปภ.อยู่ตรงนี้กูไม่เกี่ยวเฮ้ยรปภ.ไม่ยิงผมพี่ผมไม่เกี่ยวพี่ตายสวยพี่นี่ทางเข้าจริงๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่หลังประตูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสว่านครับเจาะตรงนี้นะรูประตูนะตีเข้าไปเดี๋ยวเราเจาะรูกุญแจครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะสวยพี่ใจเย็นผมต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนใจเย็นโอ้ยผมโดนยิงโอ้ยพี่เยอะมากโอ้โหสามสี่คนเลยหัวโลดจัดการเออหัวโลดเออข้างหลังเฮ้ยเอ้าวิกฤตผมจะไม่รอให้ผมตั้งที่แล้วจ้าทุกคนจ้าเฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยเอาวะเฮ้ยมาถึงเราได้เลยเหรอแต่เราต้องกวาดเฮ้ยพี่มีกล้องวงจรปิดโอ้โหเฮียเอ้ยน้องเรามันโจรเหนือเมฆเดี๋ยวเราต้องจี้ประตูนะครับก็คือทำการปลดล็อกแล้วตู้เซฟนะอันนี้น่าจะมีทองมีอะไรเยอะแยะเลยคิดว่าน่าจะมีพวกจิวเวลรี่นะครับมาแล้วประตูตรงนี้เฮ้ยหนวดสวัสดิ์มาพี่โอ้ยมันก็รีบกระจักเด้อเฮ้ยมันมาข้างหน้าพี่มันมาตรงข้างหลังตรงเนี้ยหน้าประตูแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาข้างในแต่พี่ดูข้างนอกให้จัดการเยอะโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดการกับหนวดสวัสดิ์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้เยอะเกินมาเรื่อยๆพี่มาเรื่อยๆต้องป้องกันกระสุนจะหมดแล้วพี่ป้องกันไว้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองอ๋อเหมือนว่าเราจะเปิดไม่ได้พี่เราต้องซ่อมตรงนี้ก่อนเราต้องจัดการไฟตรงนี้ก่อนโอเคจัดการไฟเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยประตูฝั่งนี้ดูประตูฝั่งนี้พี่ดูประตูฝั่งนี้เหมือนว่าประตูยังเปิดไม่ได้นะครับเราต้องไปจัดการกับกล่องไฟก่อนนะครับไปจัดการกับแผงวงจรก่อนนะนี่จริงๆมันมีนาฬิกาเนี่ยหยิบได้ตรงเนี้ยหยิบใส่เลยพี่เออหยิบใส่เลยเนี่ยมีนาฬิกานาฬิกาเนี่ยพวกโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์บ้านเนี่ยเตี้ยพวกต้นแคทตัสอย่างงี้พี่เนี่ยฮะเอาไปทำไมนี่โอเคเราจะเจาะกรอนประตูข้างบนครับโอเคถึงเวลาเจาะเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องนี้นะครับป้องกันด้วยระวังด้วยโอเคเปิดแล้วก็ข้างในนี้เปิดแล้วก็มีแผงวงจรโอเคเราต้องทำให้แผงวงจรมันขัดข้องนะครับแล้วก็รอมันระเบิดนะนี่พี่นี่พี่เนี่ยขายไปทำไมทองจ้อยข้างล่างเต็มไปหมดเนี่ยต้นไม้เนี่ยโอ้โหพี่ไปตัวมีตรงนั้นไปหมดพี่เอ้ยตัวนี้มันซ่อมมีคนมาซ่อมยิงเออโอ้เยอะมากโอ้เยอะเกินกำลังเข้ามาอุ้ยกำลังประเดี๋ยวประดังเข้ามาเห็นมากี่ขาโถมเออกำลังขึ้นไปพี่มันมีตัวขึ้นไปพี่มันมีเอ้ยโอ้เยอะมากพี่กำลังหยิบของใส่กระเป๋าแบบเยอะมากตอนนี้เยอะสุดๆรวยอ่ะโอเคเรียบร้อยประตูพังแล้วเฮ้ยกลางล่างไม่ได้ยิงไว้เลยเหรอโอ้โหพี่ประตูแล้วเนี่ยพี่ลอยซบอ่ะพี่อย่าปิดประตูไม่ได้ปีนมันปีนพี่เปิดให้ผมด้วยผมถือสว่านผมขี้เกียจหยิบไม้โอเคเออโอเคผมจะจ่อประตูนี้นะ
ูตายก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 ูตายแน่ๆเหือพี่ป้องกันระบบหน่อยป้องกันระบบหน่อยโอเคขอเจ้าประตูขอเจ้าประตูขอเจ้าประตูก่อนพี่เคลียร์ไว้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 ดูตรงบันไดเลยพี่ดูตรงบันไดเลยโอเคจอดเสร็จแล้วจอดเสร็จแล้วเปิดโอ้โหมีประตูอีกพี่โอ้ซื่อๆนะพี่ดูไว้พี่ดูไว้เดี๋ยวผมเจาะอีกอาจจะมีอะไรที่แบบมีค่ากว่านี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะมาอีกล็อตนึงนะระวังระวังนะมันมาอีกนะโอเคหูข้างในนี้มีเงินสดนะครับพี่เอากระเป๋าเลยพี่อุ๊ยมีประตูอีกประตูนึงพี่ อีกแล้วโลวะน่าจะเป็นห้องแบบ CEO นะเหลือไหมอ่ะข้างบนไปแล้วไปชุดแล้วไปชุดแล้วตรงข้างล่างนี่คือไม่ไหวอ่ะเปิดมีอะไรอ่ะคีย์บอร์ดเฮ้ยเฮ้ยผมสามารถดูเป็นกล้องวงจรปิดนะพี่ผมอยู่ห้องกล้องโอเคเราสามารถดูได้พี่ยิงกล้องวงจรปิดทิ้งพี่ยิงกล้องวงจรปิดทิ้งเหมือนมันจะเก็บหลักฐานได้ยิงทิ้งให้หมดโอเคเดี๋ยวเราต้องมาเก็บของครับโอ้ได้อะไรบ้างพี่หูยหูสร้อยเพียบสร้อยเพียบโอ้โหมันเยอะขนาดนี้แล้วเหรอวะพี่ตัวนี้หยิบเลยอยู่เลยเราต้องรีบออกไปต้องรีบออกไปอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งล็อกแขนไว้ล็อกแขนไว้เป็นตัวประกันประตูเปิดมีใครอยู่นี่ไหมไอ้ไม้ไปชิดพี่ล็อกแขนไว้เฮ้ยมีตัวประกันเว้ยมีตัวประกันเว้ยพี่ผมจะตายโอ้ยเยอะมากโอ้พี่ต้องรีบนะผมว่าขนขึ้นรถก่อนขนไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมยิงให้ได้โอเคขนไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาประมาณนี้ขึ้นรถก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคโห 6,000 เองเหรอขนออกจากกระเป๋าก็ได้พี่ขนออกมาแล้วก็มาขนอีกใช่พี่แล้วก็มาขนอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปขนต่อนะครับตอนนี้เราได้ 14,000 นะครับโอ้โหพี่ห้องนี้เปิดได้แล้วนี่นะผมว่าขนห้องนี้ดีกว่าเป็นห้องนิรภัยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเจาะนะครับตรงนี้โอเคผมจะเอาสว่านครับเจาะเข้าไปป้องกันด้วยกำลังเจาะอยู่โอเคเปิดหูยขอโคตรเยอะโอ้โหเพชรโอ้โหแหวนนาฬิกาเงินสดทองเอาเว้ยปุ้นนาฬิกาก่อนบอกกันให้ด้วยนะครับโอ้ยเป็นบาแล้วช่วยด้วยฝั่งนี้ช่วยฝั่งนี้หน่อยมาคุ้มกันสักคนหนึ่งก็ยังดีย่านี้เจ๋อไหมเยอะมากผมจะตายไปพี่ไปช่วยวินเลยเดี๋ยวผมจัดการเองไปนะครับไปช่วยครับพี่คุ้มกันผมเลยผมพี่มาแบบสแตนบายหน้าตู้เซฟอ่ะกระสุนหมดเฮ้ยจะตายโอ้ยล้มพี่ล้มช่วยด้วยมาแล้วพี่รออยู่หน้าตู้เซฟเลยเดี๋ยวผมจัดการเองข้างในโอเคเงินสดกวาดให้โบสถ์รวยรอบหน้ารับปนเงียบๆไหมเราสเตลอะไรเงี้ยก็ใครแล้วบุกเขาข้างหน้าน่ะไอ้เหี้ยชีวิตเขาใครข้าพาปนอย่างนั้นโอ้โหล้นถุงอ่ะบอกเลยล้นถุงสร้อยโอเคสร้อยจัดการได้ด้วยผมป้นอยู่จัดไปโอ้โหเกลี้ยงโอ้ยของแท้ตัวนี้วินโลมาช่วยด้วยยิงหลังให้หน่อยได้พี่นี่เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันขโมยของเหรอเฮ้ยพี่ใช่เหรอมันมีตัวขโมยของด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่มันมีขโมยซ้อนพี่อย่าทิ้งกระเป๋าไว้มั่วซั่วนะต้องคอยดูกระเป๋าด้วยมันขโมยซ้อนได้รถเราไปหมดแล้วมั้งเออเนี่ยเมื่อกี้มันมีคนมาขโมยซ้อนอยู่ยังอยู่เงินไม่ลดแต่มันมาขโมยตรงเมื่อกี้ผมเห็นกับตาเลยยิงไม่ทันมันยังไม่เอาเข้ารถไงโหเกี้ยงคนทำงานได้ดีมากโอ้เกี้ยงเลยมีแหวนโอเคเอาแหวนไปแล้วกันเอ้ยนี่ไงมันอ๋อนี่มันนักวางกับดักนี่ว่านี่วางกับดักเหรอเดี๋ยวถึงเงินเดี๋ยวถึงเงินสุดท้ายโอเคสวยวี69หูยไปกลับพี่มาพอแล้วพี่พอแล้วเหรอพอแล้วพี่ยังใส่ไม่ครบนิ้วเลยอ่ะแหวนอ่ะโอ้ยังใส่ไม่ครบนิ้วพี่มีกี่นิ้ววะนะสุดเหลือเกินเดินไปเดินกลับอ่ะนะได้พี่ตอนนี้เอาสุดเลยอ่ะกลับไม่ให้แบบกิจการได้ไปต่อแบบล้มละลายไปเลยโอ้ยแฟทอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออมันฉายแสงใส่หน้าผมพี่หยิบไปอีกคนละชิ้นพี่หยิบไปคนละชิ้นฝากลูกฝากเมียพี่นี่ฝากลูกฝากเมียเอาสร้อยไปเอาเรื่องอะไรแบบลูก20คนเมียอีก50 เอาไปกี่อันเนี่ยว้ายพี่เยอะอยู่รถเยอะมากอยู่รถเยอะมากเยอะมากด่วนของกำลังเสริมเป็นพวกยังไม่เข้าเลย
เออด้วยสว่านปืนพวกยิงแทบไม่เข้าอ่ะล็อตเธอมันจะล้อมคือเลือดตายผมยิงอยู่พี่ผมยิงอยู่ผมยิงอ่ะล็อตสุดท้ายแล้วพี่ล็อตสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายแล้วตุ้ยจะตุ้ยเรียบร้อยพี่เรียบร้อยแล้วขึ้นรถขึ้นรถพวกเราพวกเราถอดกันแล้วถอดกันแล้วถอดกันแล้วไปพี่ไปพี่พี่ขึ้นรถขึ้นรถไปก็เลยไหมก็เลยก็เลยไปโอเคหูแปดหมื่นเก้าเราได้มา 84,000 ครับผมลบ 5,000 ไปเพราะว่าอะไรพี่ฆ่าคนมั้งตัวประกันอะไรเงี้ยอ๋อมีคนไปฆ่าตัวประกันนะแบบฆ่าคนบริสุทธิ์นะครับตัวเองก็เป็นโจรอยู่แล้วยังไม่ทำความเลวอีกเนี่ยปล้นเขาก็หนักก็อยู่แล้วโจรใกล้เฮี้ยอยู่แล้วไงขอเฮี้ยสุดแล้วกันโอเคแล้วฆ่าตัวประกันไปนะลบ 5,000 นะจริงๆเราจะได้ประมาณ 89,000 นะแต่ว่าฆ่าตัวประกันไปนะครับก็เลยทำให้ลบไป 5,000 นะและเกมนี้เขาก็มีสกิลด้วยครับเช่นสกิลนี้ครับจะเพิ่มกระสุนครับ 10% นะเวลาเราเก็บกระสุนครับจะได้เพิ่มอีก 10% มีสกิล Survivor นะครับก็ตัวนี้จะชุบเพื่อนเร็ว 20% อันนี้ครับจะเดินเร็วขึ้นในลวดหนามนะครับบางจุดที่เขาวางลวดหนามนะจะมีพวกเจ้าหน้าที่นะครับเขามาวางลวดหนามนะตรงนั้นครับเราจะเดินช้าพอสมควรนะครับแบบเท่าตัวเลยนะถ้าเราอัพตัวนี้ครับจะทำให้เรานั้นเดินเร็วขึ้นครับตรงลวดหนามครับโอเคผมจะอัพแล้วกันนะเพราะว่าผมดูลวดหนามบ่อยมากนะเมื่อกี้ตอนนี้เราจะไปที่ Liberty Hawk Bank นะครับตรงนี้จะปล้นในสูงสุดถึง 90,000 เหรียญนะครับแล้วเมื่อกี้มันบอกสุดเท่าไหร่ 80,000 พี่ 80,000 แต่ว่าเราไป 89,000 ผมเอากระบองเพชรมาด้วยไงเมื่อกี้มันเป็นกระบองเพชรด่างเอาละพร้อมโหลดเอาครับกระเป๋าเรามีน้อยยังอ่ะสเตลนะพี่อ่ะเอ้ยพังหมดเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยธนเนตธนาคารพี่ตอนนี้เป็นธนาคารนะพี่แหล่งเงินเลยนะนี่ๆข้างเออเข้าอะไรนะพี่อ่ะไอ้สัตว์เลยแค่หน้าต่างพังมันก็มาแล้วพี่เราต้องหาทางเข้าข้างหลังนะครับนี่ครั้งนี้แหละพี่ว่านะเฮ้ยเดี๋ยวขอสองหน้าต่างขอสองหน้าต่างหน้าต่างมันเชื่อมกับอะไรโอเคโอเคมันเป็นที่ทึบเป็นที่ปิดที่ปิดไม่น่าจะเจออะไรโอเคจอดเลยเอาให้โดนพี่กดค้างเออสงสัยระวังนะเออมีคนสงสัยมีใครไปโดนเห็นตัวหรือเปล่ารอแป๊บพี่รอให้มันหายพี่รอให้มันหายอาจจะต้องใช้อันนี้ในการเปิดนะมั้งหายแล้วพี่หายแล้วลองดูนี่ก่อนนะช้าพี่ช้าแต่มันเงียบกว่าเออแต่มันเงียบจี้ไว้พี่จี้ไว้ผมว่าพี่ไม่น่าจะแบบใจเย็นอะไรได้นะผมว่าพี่นั่งสมาธิก่อนไหมมือสั่นขนาดนั้นเลยเปิดแล้วเปิดเข้าไปเลยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปิดเข้าไปแล้วเช็คเฮ้ยเอาพกจริงนะมันในนี้เออให้ทำลายกล้องอ่ะถ้าเราเออต้องทำลายกล้องนะต้องทำลายกล้องโอเคจัดการกล้องด่วนพี่ยิงพอยิงพึ่งผงผางอะไรอ่ะโทรศัพท์อะไรอ่ะ9วิอะไรอ่ะยิงทิ้งไหมหรืออะไรยิงที่นี่ยิงอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแย่แล้วบันไลอีกแล้วไม่ใช่พี่นะรอบนี้ไม่ใช่พี่นะจับตัวประกันโอ้ยิงซะงั้นกูจับอะไรอย่างนั้นแหละเนาะจับไว้พี่จับไว้ใช้มือเปล่าจับจับให้หมดมันน่าจะเห็นเราแล้วส่งสัญญาณพี่ประมาณนั้นอะลุยเลยด่วนเอากระเป๋าเข้าไปเลยไปทุกคนไปออกปฏิบัติการเดี๋ยวเราจะต้องไปทำลาย power box นะครับห้องนี้ป่ะพี่ห้องนี้นะโอเคไปนี่ไงเนี่ยเพราะว่าบล็อกอยู่ตรงนี้จับมัดมือก่อนจับมัดก่อนแล้วก็เปิดออกมาแต่นั้นทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องโอเครอด่วนเลยยังไงหยิบได้หยิบมันมาแล้วนะเยอะเลยพี่เยอะเลยโอ้ยเยอะเฮ้ยอย่าซ้อมจัดการข้างหลังแล้วพี่โอเคอุ้ยเพียบเลยหน้าประตูระเบิดไปดิโอเคกำลังแล้วก็เราสามารถเก็บกระสุนได้ตามพื้นนะครับตรงนี้นะโอ้มันใส่ชุดอะไรมาวะหน้ารอบเนี้ยไม่รู้พี่ยิงไม่เข้าเลยเนี่ยพี่ซ้อมยิงไม่เข้าเลยชุดกระสุนย่ากองไฟอยู่ไหนวะโอเคต้องจัดการกับกองไฟอีกกองนึงครับต้องเฝ้าไว้ไม่งั้นมันจะเข้ามาซ่อมต้องเฝ้าตอนนี้เราทำลายบล็อกพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับพี่เราไปเจอห้องนี้ในไฟตรงไหนซ้ายมือเลยเข้ามาซ้ายมือด้วยป้องกันด้วยโอ้โหมันปิดประตูโอ้ยโอเคผมกันอยู่จอดเลยหลังจอดอันที่2นะตอนนี้พาวเวอร์ข้างบนอีกอันหรือเปล่าล่ะเหมือนข้างบนจะมีพาวเวอร์บ็อกซ์อีกโอเคเดี๋ยวเอากระเป๋ามาเตรียมสแตนบายให้หมดเลยพี่วางไว้หน้าตัวนี่เลยโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาชั้น3นะครับมีพาวเวอร์บ็อกซ์ตรงนี้นะจะต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นเปิดประตูตู้เซฟไม่ได้ครับรอก่อนนะพี่มีคนขึ้นไปซ่อมพี่กำลังผมกำลังจัดการผมจัดการอยู่มันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้ขอเช็คประตูนี้ก่อนว่ามีอะไรนะครับข้างบนนี้นะข้างบนนี้มีคีย์การ์ดเหรอเอาไปทำอะไรได้หรือว่ามันเป็นบัตรวะพี่บัตรเครดิตอะไรเงี้ยโอเคพี่เรียบร้อย
พังแล้วเปิด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 เลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยขนขนเลยขนเลยขนเลยตังล้วนๆกับทองโหทองครับอันนี้เป็นพวกของฝากที่แบบเอามาฝากกับธนาคารครับตอนนี้เราได้มาถุงหนึ่งครับเงินล้วนๆครับกับทองรถกูอยู่ไหนวะสายนู่นหูย 20,000 ใครเอาสมุดรายงานลูกเข้ามาหน่อยฮะเผื่อมันเป็นข้อมูลที่เอาไปขายได้โอเคจัดไปใครเอาแค่กระเป๋ามาแล้วไม่เอาออกวะเนี่ยเออพี่ไม่เอากระเป๋ามาให้ผมอ่ะพี่กลับมาแต่ตัวพี่เอากระเป๋ากลับไปด้วยเว้าผมมีแขนเดียวเอากระเป๋าแล้วไม่เอากระเป๋าแล้วพอเอากระเป๋ามาแล้วเอากระเป๋าแล้วขนด้วยโอเคขนเงินไปขนเงินไปพี่โอ้โหเต็มเลยว่ะป้าตะกร้าก่อนโอ้ยพี่เงินล่วงเลยโหยังไม่ยิงก่อนใส่แป๊บเดียวไม่นานได้พี่นี่มาดิโอเคใส่เข้าไปหู 80,000 พี่ 80,000 เอาไว้พี่ไม่ชดมีไหมมีไหมเอาอีกกระเป๋านึงพอเอาอีกกระเป๋านึงพอแล้วพี่จะไปแล้วครับเอาอีกกระเป๋านึงพอพี่เอาพี่ยิงใครพี่ผมเอาหนวดสวัสดิ์กลับบ้านด้วยได้ไหมไม่พี่ดูดิผมเป็นเพื่อนกับมันละพี่มาดูในรถเลยเอ้ยพี่หันปืนมาหาพี่ดิน้องไปแล้วพี่ยิงทำไมอ่ะโอเคเราได้ประมาณ 89,000 ครับจริงๆก็แบบเกือบครบโควต้านะไปเราไปกันดีกว่าโอเค 89,000 แล้วตัวประกันตายไป1คนครับโอ้ตอนนี้เรามีเงินประมาณ 150,000 ครับผมจะซื้อสกิลเพิ่มนะเป็น Healing Trust นะครับอันนั้นมันชุบเพื่อนไวใช่ชุบเพื่อนไวเออแต่ผมไม่ค่อยชุบดอกแมวดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ช็อปนะครับเราได้ปลดล็อกแล้วนะครับมีเกราะให้เราซื้อด้วย Light Body Armor นะครับนี่ครับจะช่วยเซฟดาเมจให้เรานะ 50,000 ครับจัดไปแล้วก็ส่วนสกิลนะครับผมจะซื้อเพิ่มเป็นเพิ่มกระสุน 10% นะครับหลังจากที่เราเก็บตามพื้นนะโอเค 50,000 จัดไปเหมือนว่าเราสามารถโมดิฟายปืนเราได้ด้วยนะครับต้องโหลดเอานะนี่เป็นสโคปเหรอเรดดอทเหรอเฮ้ยกิฟเออมาร์คกูอะไรอ่ะเหมือนจะปลดล็อกแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเรดดอทครับเรดดอทสโคปนะเขาจะลดรีคอยล์นะครับ 1.3 แล้วก็เพิ่มความแม่นยำ 3นะน่าสนใจนะน่าสนใจนะ 50,000 นะครับจัดไปส่วนสกิลนะเราจะสามารถซื้อได้แค่รอบละครั้งหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะไม่ใช่ว่าเราจะอัพเรื่อยๆนะไม่ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่เพกาซัสมิวเซียมนะครับที่นี่นะเราจะปล้นได้ถึง 110,000 นะครับแต่คิดว่ามากกว่านั้นนะบางที่เราจะปล้นได้มากกว่านั้นแต่ว่าเขาประมาณการไว้แบบน้อยสุดต่ำสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกับเพกาซัสมิวเซียมออฟอาร์ตนี่ครับเป็นสโคปใหม่ที่ผมได้มานะครับแล้วก็เหมือนว่าเราจะได้มาที่นี่ไปตอนกลางคืนนะครับมืดกว่าเดิมอีกเออขอสเตลนะรอบนี้สเตลนะบอกใครอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทำนะถ้าเข้าไปเคลียร์ทีละคนก่อนต้องเคลียร์ทีละคนใช่ไหมผมว่าไปพร้อมๆกันไม่ได้ผมที่นิ่งที่สุดอ่ะเอาพี่ไอ้ไปผมเองเย่ละอ่ะได้เองไปเลยให้เป็นไปสเตลให้เราก่อนมาผมเองไม่มีพลาดผมใช้ปืนกับเสียงขอแต่ดูพี่แม่งยังไงก็พลาดพี่คอยดูเลยคิดว่าต้องเข้าด้านหลังนะครับไปโจนมาโจนมาโจนผมบอกไปแล้วพี่ไม่มีใครรู้หรอกเขาหลับมันเป็นการเช็ควิถีของโจนเสือวินนะเร็วเสือหญ้า เสือหญ้าเสือแบกเสือไอ้เร็วระวังกระโดดนะลองกระโดดเลยทำไมเมื่อนะทำไมอุ้ยมันมีไฟด้วยว่ะตัวเนี้ยมันเหมือนแต่แบบล่อตาล่อใจล่อแมงเม่าว่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเฮ้ยใจเย็นไม่ใช่สเตลไม่ใช่เหรอใจเย็นนะใจเย็นเอ้ยกระเป๋าไปไหนจริงกระเป๋าไปไหนลอยไปข้างบนฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไม่มันเด้งไปเองโยนเกมจัดอ่ะพี่ดูดิโอ้ยดูแล้วใครจะไปรู้เล่าว่ามันโดนขามันเด้งไปอ่ะมันมีสองประตูนะชัวร์หรือเปล่าประตูนั้นน่ะมีสองประตูนะชัวร์พี่ชัวร์เชื่อเสือวินนะเสือไอโอ้แล้วมันออกนอกแบบไปนู่นเลยพี่กระเป๋าอันนั้นอ่ะตั้งแม่งกันวะโอเคเรียบร้อยพี่ผมขอช้าๆนะผมขอช้าๆพวกคุณรอสัญญาณแต่ผมอย่างเดียวโอเคป่ะอย่าภูมิบ้ามีภูมิบ้ามเปิดเลยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหิวปะไม่รู้ย่องก่อนโอ้ยจะระปวดหัววะหุ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรแอร์เรียมีกล้องไหมไม่มีเข้าได้กล้องไม่มีก็บอกอยู่ไม่มีนะกล้องมีไหมแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะต้องหาคีย์การ์ดมาใส่ขนมอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะเอ้ยขโมยขนมมาดีกว่าเราเหมือนแบบที่บ้านมีลูกรออยู่อะไรเฮ้ยพี่เฮ้ยมันเปิดประตูมาเจอเราแย่แล้วแย่แล้วโหโอ้เหี้ยกูสายเข้าไปอย่างช้าๆเงียบๆไอวินเลยไม่ใช่พี่ผมเปิดไอ้นี่ก่อนนะเครื่องทำให้มันรอดวงจรแล้วเอ้ยเอ้ยสวยสัญญาณเตือนภัยดับแล้วนี่ตามมาตรงนี้กระเป๋าไปอีพี่กระเป๋าไปอีเอากระเป๋าไปก่อนเฮ้ยหลังมากระเป๋าเราหมดเนี่ยกระเป๋าเรามีแค่นั้นเหร
นั่นน่ะดิของพี่มีของพี่มีแต่ของนั่นจะมีนั่นจะมี3อันปะเออมันมี3นี่ๆๆเหลือ2โอเคเออมันเข้าได้ไม่มันเข้าได้ทางเดียวทางที่เรามาแค่นั้นแหละดักแค่ทางนั้นโอเคสวยแป๊บนึงนะพี่ผมกำลังหาห้องอยู่เราจะพูดอันไหนอ่ะมันพิพิธภัณฑ์ไหนพวกของพวกอะไรที่มันอยู่ในตู้โชว์ใส่ได้หมดเลยได้หมดเลยพี่โอเคสวยนี่ไงผมเจอกล่องแล้วผมเจอ power box power box เร็วโอเค power box ทำลายเปิดประตูห้องน้ำเอาโถส้วมพี่เอาโถส้วมไปเอาไปให้ลูกเล่นพี่ช่วงนี้ลูกดู TikTok บ่อยสกิบบี้ดี้โผล่มาเต็มเลยเหมือนจะเป็นห้องนี้ที่ต้องเจาะไฟบินอ๋อห้องนี้ใช่ไหมโอเคแล้วสว่านเราอยู่ไหนโอเคพอเอาสว่านแป๊บเกาะผมพังแล้วพี่ไม่เป็นไรเกาะพี่ยังอยู่ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเจาะประตูตรงนี้เข้าไปนะครับผมงานผมด้วยเจาะช่วยด้วยโอเคเสร็จแล้วร้อยเปิดประตูไม่ได้พี่ต้องทำลายพาวเวอร์บ็อกซ์อีกนึงเปิดประตูไม่ได้ครับตอนนี้ต้องทำลายพาวเวอร์บ็อกซ์อีกนึงโอเคไปตะการให้ด้วยเดี๋ยวขอเจาะประตูนี้ก่อนโอเคเจาะประตูไปฝั่งพี่นะระวังนะได้ขอบคุณที่เป็นห่วงพี่นะไม่แต่พี่ย่าอันนี้ต้องเจาะสองกรอนด้วยนะโอเคเปิดโอเคโอ้โหอีกอันหนึ่งเหรอประตูล็อกเยอะมากเจาะอีกเฮ้ยข้างหน้าเข้าเข้าข้างหลังมันเลยน้องเข้าข้างหลังมันเลยน้องถ้ามันเข้าข้างหน้ามึงอะแปลกๆนะโอเคเปิดมาได้แล้วครับแล้วก็ทำให้ขัดข้องนะแล้วสำรวจห้องนี้ดูว่ามีอะไรเป็นห้องเหมือนแบบห้องสำนักงานครับเดี๋ยวฝั่งนู้นอีกพอบล็อกฝั่งนู้นอีกใช่เหรอโอ้อีกที่นึงเหรอโอ้โหเหมือนเพราะว่าบล็อกที่เราต้องทำลายครับมีหลายจุดมากครับตอนนี้ต้องไปอีกจุดนะครับเป็นจุดที่4นะได้โอเคพี่โอเคแต่ต้องเฝ้ามันไม่งั้นเดี๋ยวแม่งมาอีกได้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะแล้วก็กระจูคนจนอะไรอ่ะจัดการให้โบสถ์เฝ้าอยู่โอเคเราต้องเฝ้าไว้นะครับกล่องนี้นะไม่งั้นโดนซ่อมแน่ๆใกล้เสร็จแล้วรอก่อนกล่องพังแล้วประตูเปิดแล้วเหมือนว่าข้างในก็จะมีประตูเพิ่มอีกนะครับเราต้องเจาะประตูข้างในอีกนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอีกไหมมีประตูล็อกอีกไหมโอเคตรงนี้เป็น security นะครับเดี๋ยวเจาะให้หมดเลยแล้วกันนะค่อยเข้าไปดูทีเดียวโอเคเปิดลุยโอ้ยลูกโมนานี่ของแพงเลยเหมือนของบางอย่างจะล็อกไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสมองของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้โอเคปกติโอเคไปหยิบไปเหมือนว่าเราจะใส่กระเป๋าไม่ได้นะต้องหยิบไปเป็นชิ้นๆนะมันใหญ่ไปครับไปหยิบเร็วขึ้นรถโอเคขนขึ้นไปโอ้โหชิ้นละ10,000นะพี่มานี่โอ้ยประตูหน้าเพียบเลยอะไรอ่ะยิงอยู่ยิงช่วยอยู่เยอะอยู่วินารูปโมนาไปหน่อยดิได้พี่ได้พี่น่าทำเนียมเลยอะไรโอดีเหรอโอเคพี่เออเนี่ยตัวแพงเลยได้เป็นรูปโมนาลิซ่านะครับโอเคโอ้โคตรแพง40,000นะรูปเดียวอ่ะอ๋อเจอแล้วอะไรพี่มันมีรถเข็นให้เราขนของแบบเร็วๆโอเคสวยเดี๋ยวเช็คแกจะเช็คมันไม่ตายอ่ะพี่ยิงเสร็จบอกผมด้วยผมไปก่อนแล้วกันค่อยบอกผมอีกทีนึงนะเฮ้ยอันนี้เป็นดักวางกับดักดิวะมานี่หมดแล้วมั้งเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยตรงนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ข้างนอกนี้หมดแล้วน่าจะแค่นี้แต่ว่ามันแพงไงของแพงเอ้ยแต่ละมันมูลค่ามันแสนด้วยนะมีห้องบางห้องที่เรายังไม่เปิดหรือเปล่าพบกันนะครับกำลังพารัดเกณฑ์กลับวะไปรูปปั้นเท่าไหร่แจก70,000เอาเลยเหรอมันมีห้องล็อกอีกห้องนึงอ่ะงั้นก็ล็อกแล้วคุณเซนหูยไปเถอะแบบนี้อ่ะเอ๋อแล้วล่อแล้วแล้วโอเคเราได้เป็นแสนนะครับรอบนี้เราต้องรีบไปแล้วขึ้นรถเลยไปมีเพื่อนมาด้วยโอเคครับได้มา 111,953 เหรียญครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเกมนี้นะครับ One Arm Robber นะครับยังมีด่านอีกหลายๆด่านนะครับถ้าอยากให้เรามาเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกไว้ดีก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าฝากคลิปนี้ขอใต้คลิปด้วย